ีค่ะอยู่กับเบสในช่อง Betty Story นะคะนี่นะเป็นวันเกิดของเบสนะคะแล้วก็ได้เลิกงามยามดีนะคะแต่ตอนนี้เลิกไม่งามตรงที่ว่าเวลาเนี่ยจะปาไปบ่ายสองกว่านะคะซึ่งวันนี้เราแพลนว่าเราจะไปกันที่จังหวัดโพจอนนั่นเองนะคะโอ้เนรินใช่ใช่ยินเกโอคุณเดชินกุรังโพจอนขัดชิคากิโรยนันเดคือชิคุมชิคันน้อมุนุเจ้าซอพักตัวอาเรียนบุกกู그래서일단아침밥먼저먹고그래서바로포전갈게요และนี่นะคะก็คือข้าวเช้าของเบสนะคะก็จะเป็นแบบนี้อันนี้คือเบสแบ่งมาแล้วอีเจชุนบากัสมิดาคนเกาหลีขับรถกันน่ากลัวนะคะกลัวน่ากลัวคนไทยเยอะเลยนี่คือครั้งแรกกับการที่มาต่างจังหวัดแบบที่ไม่สถานที่ท่องเที่ยวขนาดนั้นของเบสนะคะแล้วประทับใจมากเพราะว่ามันก็จะสภาพแวดล้อมที่เราไม่เคยเจอเช่นป่าเอ่ยอะไรเอ่ยที่แบบมันต่างมาจากที่เราเคยไปหรือไม่ใช่ปูซานที่ทุกคนเขาไปเที่ยวกันหมดแล้วอะไรเงี้ยเบสชอบมากประทับใจนะคะยาโรบุนโยกิชินจะชินจะพูดว่าก็ต้องชุกกูคือดูผมว่าชิโกลคือดูชิโกลจริงๆชิโกลสไตล์인데요만약에여러분기회있으면꼭오세요진짜요보전다리여기이름이한탄강하는다리จำมั้งคะเขาบอกกันมาว่าเป็นชื่อนี้นะคะอ่านผิดอ่านถูกก็ขอโทษด้วยนะคะยาครับสตอร์ครับสตอร์คนก็คงถามใช่ไหมว่าแล้วการเดินทางเนี่ยมันมายังไงใช่ไหมคะต้องบอกไว้ก่อนว่าขอโทษจริงๆเพราะว่าเบสมาโดยรถนะคะคือถ้าเกิดใครมีบัตรที่เป็น international driver นะก็คิดว่านั้นน่าจะเป็นอะไรที่เวิร์กที่สุดเพราะว่าก็จะได้ขับรถมาเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะแบบชนบทนิดนึงทุกคนค่ะมันจะไม่ได้มีบัสผ่านเยอะขนาดนั้นคือถ้ามาก็ต้องมาต่อรถอยู่ดีอะไรอย่างนี้เช่ารถดีกว่าค่ะแล้วก็ขับมานะคะน่าจะได้มากกว่าเดี๋ยวจะรีวิวกันแบบเต็มสตรีมว่าที่นี่ดียังไงแล้วก็ได้รูปกลับไปยังไงนะคะไปดูกันเลยผมเฮ้ยน่ามาเหรอโอ้ my god ลงสะพานกันแล้วนะคะเย้มันเงียบมากแล้วคนก็ไม่ได้เยอะนะคะแล้วก็เป็นสถานที่ที่แบบว่าเหมือนสะพานแม่น้ำแคแต่ว่าคนไม่เยอะอ่ะก็คือไม่ต้องมาพลุกพล่านกับคนอื่นนะคะก็คือบรรยากาศดีวิแดดลงงานนี้เราไปถ่ายรูปกันดีกว่าอธิบายสถานที่แห่งนี้นะคะที่ชื่อว่าโฮจอนฮันทันคังฮานินดารีนะคะก็คือใช้งบประมาณสร้างเนี่ย 3,800 ล้านวอนเลยค่ะแล้วก็สร้างเมื่อปี2018คือปีที่แล้วนี่เองหมายความว่าเสร็จสับให้คนข้ามได้อะเมื่อปี2018นะคะเนี่ยยาวทั้งหมดนะคะ200เมตรนะคะกว้าง2เมตรแล้วก็สูง50เมตรนะจ้าเราก็จะมีในส่วนของสกายวอล์กด้วยที่เราสามารถมองไปที่กระจกข้างล่างก็จะเห็นพื้นด้านล่างนะคะซึ่งมันอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นยังไงนะคะทุกคนคือจะบอกว่าพอขึ้นมาแล้วมันมีความแบบว่าสะพานแขวนพวกว่าสะพานมันแกว่งอ่ะมันจะมีความแบบโยกได้โยกเอาได้ยกเอาแล้วแต่จริงมันขึ้นได้ทั้งหมด 1,500 คนเลยนะคะทุกคนค่ะตอนนี้เบกวัดใหม่ที่หนึ่งแล้วนะคะมากับที่ที่มีชื่อว่าซันจงโฮซูนะคะก็เป็นอีกย่านหนึ่งเป็นอีกแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งในจังหวัดโพจอนนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันว่าที่นี่เนี่ยมันมีอะไรบ้างแต่คือเบเห็นรีวิวมาบ้างแล้วว่ามันมีเลคนะคะที่บอกว่าเป็นทานน้ำเป็นเหมือนอะไรสักอย่างในเกี่ยวกับธรรมชาติแต่ว่ามันสวยเห็นจากรูปนะแต่ว่าของจริงเนี่ยจะสวยมาในรูปหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะคือถ้าเกิดว่าใครมาโพจอนอ่ะต้องมาที่ที่เบสพามานะเพราะว่ามันสวยมากอันนี้คือคัดสรรมาให้แล้วค่ะทุกคนไปกันเลยมันก็ต้องมาขึ้นทางที่บุกบั่นที่สุดเพื่อจะไปหามุมแล้วก็วิวที่สวยกันทุกคนนะคะไปค่ะแม่คิดว่ารอดปลากระโปรงขาวด้วยเนี่ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยตัวอะไรอ่ะเยอะแยะไปหมดมีไข่มีเห็ดทุกคนที่นี่นะคะมันก็คงจะเป็นเลคจริงๆแหละก็คือเวเดอร์มาถึงจุดที่เป็นจุดชมของเขาแล้วนะคะก็ประมาณนี้นะคะคือว่าอาจจะเป็นพอหน้าร้อนมั้งมันก็เลยจะแห้งไว้บ้างนะแต่ว่าก็ไม่แย่ค่ะเพราะว่ามันเป็นป่ามันค่อนข้างที่จะเขียวขจีไปหมดเลยแล้วก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่แต่ที่คัดมาให้แล้วแต่ถ้าเกิดว่ามาในหน้าที่อากาศดีกว่านี้เช่นอากาศมันเย็นอะไรเงี้ยก็อาจจะสวยกว่านี้เบสคิดว่านะคะถ้าเกิดว่าใครมีโอกาสอย่าลืมมาเที่ยวโพจอนกันนะคะจะบอกว่าคลิปนี้ไม่มีสปอนเซอร์นะคะสปอนเซอร์เกาหลีทางใดๆไม่ได้เข้าเบสนะคะอยากมาเที่ยวเพราะเป็นวันเกิดแท้ๆเลยนะก็
ไปดูที่ต่อไปกันนะคะว่าเราจะได้กลับโซกันเลยหรือว่าเราจะมีอีกที่นึงให้ไปกันค่ะไปเลยไม่มีเลคค่ะตอนนี้กลายเป็นทุ่งนาไปหมดแล้วนะคะก็คือทริปนี้จบที่2ที่ที่เมทพาไปนะคะซึ่งสถานที่ชื่อก็ได้บอกไปเรียบร้อยแล้วนะส่วนพิกัดการเดินทางเนี่ยจะปักไว้ให้นะคะแล้วเขียนไว้ใน description box คุณสำหรับทุกคนที่ติดตามเบสอยู่แล้วก็ Happy Birthday เบสมาในทาง Instagram นะคะหรือว่า Facebook ต่างๆนะก็ขอบคุณมากๆแล้วก็ขอให้พรข้อนั้นนะคะส่งผลให้ทุกคนกลับไปเหมือนกันเลยนะคะยังไงวันนี้เบสขอลาไปก่อนปิดคลิปที่ตรงนี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้ากับคลิป special แบบนี้นะคะวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ